การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทัวร์อิตาลีโรแมนติกโทร022214559สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Spy ล้วงหุ้นเด็ดครับและก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับและเป็นสัปดาห์แรกของการเริ่มการทำงานถึงแม้2วันทำการที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเปิดการลงทุนของตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่สวยหรูนักเพราะว่ามีแรงขายนะครับถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วแรงขายเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมแล้วแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมโดยรวมนะครับในปีที่แล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าตลาดหุ้นไทยค่อนข้างดีนะครับผลตอบแทนเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่นๆผมเชื่อว่าชนะหลายๆการลงทุนผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่องทองคำถึงแม้เราจะเห็นว่าทองคำในช่วงปลายปีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ถ้าเทียบตลาดหุ้นทั้งปีผลตอบแทนสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้น2วันทำการที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นคำตอบว่าปีนี้ทั้งปีตลาดหุ้นจะแย่เสมอไปนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าในช่วงต้นปีโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่1จุดอ่อนที่สำคัญของตลาดหุ้นไทยครับเพราะว่าไม่ว่าในเรื่องของแรงขายที่เกิดขึ้นของนักทุนสถาบันในประเทศเรื่อง LTF IMF ไม่ว่าเรื่องของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเหตุและผลทำให้เกิดแรงขายทั้งนั้นนะครับแต่เป็นธรรมเนียมแล้วครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเพณีของบ้านเราก็คือว่าทุกๆต้นปีเราจะมาพูดถึงในเรื่องของทิศทางหรือตลาดหุ้นทั้งปีซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็อีกธรรมเนียมนึงที่คุยกันก็คือดวงจริงๆแล้วเนี่ยในปี58จะเป็นอย่างไรลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการวาไรตี้รายการเศรษฐกิจทุกคนก็พยายามเอาศาสตร์ด้านโหราศาสตร์มาพูดคุยกันวันนี้ล่ะครับรายการเราแทนที่จะเจาะรายละเอียดว่าเล่นหุ้นตัวไหนเราจะไปเจาะรายละเอียดครับว่าจริงๆแล้วดวงในเชิงของเศรษฐกิจแล้วหรือดวงเมืองแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้เราไปคุยกับหมอดู49ไปติดตามกันครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับจริงๆแล้วผมเกริ่นไว้ในช่วงแรกแล้วก็คือว่าวันนี้เราจะมาคุยกันอีกศาสตร์หนึ่งในเรื่องของการทำนายเศรษฐกิจนะครับศาสตร์ที่ว่านั้นเขาเรียกว่าโหราศาสตร์ครับวันนี้ผมกำลังจะไปคุยกับคุณชัชวาลเผ่าสวัสดิ์นะครับผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจการลงทุน TOT คุณชัชวาลสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เราคุยเรื่องโหราศาสตร์ซึ่งต้องบอกว่าแหวกแนวจริงๆนะครับเพราะทุกครั้งที่เราคุยเนี่ยจะคุยเรื่องของการวิเคราะห์ถ้าพูดถึงหุ้นก็จะมีการวิเคราะห์พื้นฐานการวิเคราะห์เทคนิคหรือถ้าพูดถึงเศรษฐกิจก็จะพูดถึงเรื่องของหลักการเรื่องเศรษฐศาสตร์ครับแต่วันนี้เราคุยเรื่องโหราศาสตร์มันคืออะไรคือในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับครับท่านผู้ชมอาจจะงงนิดนึงหรือคุณเอกอาจจะงงนิดนึงว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับในเรื่องของการที่จะมาวิเคราะห์ทางด้านหุ้นหรือทางด้านเศรษฐกิจครับนะครับซึ่งฟังดูมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ทีนี้หลักที่ผมใช้ดูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหลักของมหาทักษะมหาทักษะทักษะในมหาทักษะเนี่ยนะครับก็จะมีธาตุต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมอะไรต่างๆจะมีหมดซึ่งธาตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับธาตุดินคืออะไรครับธาตุดินเนี่ยถ้าเราเทียบกับหุ้นก็คือหุ้นกลุ่มอสังหาหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอสังหาเช่นกลุ่มก่อสร้างนะครับธาตุลมคืออะไรล่ะธาตุลมก็คือในเรื่องของหุ้นกลุ่มสื่อสารกลุ่มโทรคมเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่เห็นไหมครับนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันไปสัมพันธ์กันได้อย่างไรครับโหราศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนที่ไปดูโหราศาสตร์มันมีหลายแบบอย่างบางคนดูดวงดาวบางคนดูไพ่ยิปซีหรือไพ่อะไรก็แล้วแต่บางคนดูรายมือครับโหราศาสตร์ที่เรากำลังจะคุยเนี่ยมันเป็นโหราศาสตร์ประเภทไหนครับเป็นโหราศาสตร์ไทยครับซึ่งมหาทักษะเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่เลยเป็นตัวอาร์ตที่จะไปแจมอยู่ในส่วนต่างๆของไม่ว่าจะเป็นวางจากเองก็ดีหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดวงไทยต่างๆเพราะในมหาทักษะเนี่ยจะมีดาวทุกดวงอยู่ในมหาทักษะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามทักษะ
จะแจมหมดเลยครับครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าถึงแม้เป็นโหราศาสตร์แต่ที่มาที่ไปมีหมดมีหมดครับครับงั้นถามเลยครับครับกำลังจะถามว่าเศรษฐกิจปี58เนี่ยมีหลายคนประเมินแล้วประเมินกันคนละอย่างเลยนะครับเพราะว่าปี57 56 55เนี่ยโดนหลอกมาเยอะนะครับภาครัฐก็พยายามบอกว่าจะโต 5% ถ้าพูดถึง GDP พอออกมาจริงๆไม่เคยถึง 5% สักปีปี58เนี่ยถามในเชิงของโหราศาสตร์เนี่ยคุณชัชวาลมองเป็นยังไงว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรนะครับเศรษฐกิจไทยในปี58เนี่ยนะครับถ้าตามหลักของมหาทักษะแล้วเนี่ยนะครับดวงเราจะมาพูดถึงดวงเมืองก่อนนะครับดวงเมืองของเราเนี่ยเขาใช้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325นะครับในปี58เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีอายุครบ233ปีครับนะครับซึ่งตามหาทักษะแล้วเนี่ยในปี58เนี่ยจะมาตกที่ปูมดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นี่คือเป็นดาวดีดาวเด่นครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดูจากตรงนี้แล้วมันจะมีดาวคู่ธาตุนะครับดาวคู่ธาตุเข้ามาครับก็คือดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ที่จะมีส่วนมาเกี่ยวพันกับในคำถามที่ว่าเศรษฐกิจปี58จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมี2สำหรับคำถามแรกเนี่ยจะมีแค่2ดวงก่อนนะครับจะเป็นตัวพระเอกเลยนะครับเรามาดูในเรื่องที่ดีก่อนนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นดาวที่ให้แสงสว่างเป็นดาวเด่นดาวดีนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจในปี58เนี่ยแนวโน้มในทางเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปี57แน่นอนถ้าคุยในเชิงเศรษฐศาสตร์ตอนนี้มันโตแค่ 1% ในปี57ใช่ครับปี58ก็ต้องโตเยอะกว่า 1% อยู่แล้วอันนี้คือผมจะเอาเรื่องของโหราศาสตร์มาจับก่อนนะครับจะดีขึ้นถามว่าแน่นอนไหมถ้าดูแค่ดาวดวงเดียวครับผมให้ 100% คือยังไงดีกว่าปี57แน่ดีกว่า 100% นะครับดีกว่า 100% นะครับแต่ทีนี้ผลของการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยอย่าลืมว่าเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเพราะนั้นดาวที่มันเล็งกันอยู่เนี่ยดาวคู่ธาตุนี้มันมีอาทิตย์กับเสาครับเริ่มต้นดีนะครับแต่จะมีเสาเป็นตัวแทรกทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงแรกก่อนว่าดาวอาทิตย์นั้นดีอย่างไรบ้างครับนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยคำว่าอาทิตย์นี่คืออะไรครับอาทิตย์นี้ก็คือในเรื่องของ องค์กรภาครัฐนะครับหรือจะหมายถึงตัวท่านผู้นำหรือครม.ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันนะครับว่านโยบายภาครัฐเนี่ยที่ออกมาเนี่ยในช่วงปี57ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นไหมครับว่าภาครัฐเนี่ยจะมีแนวนโยบายเศรษฐกิจที่ลงไปในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นผมยกตัวอย่างง่ายๆในแง่ของรัฐวิสาหกิจต่างๆเห็นไหมครับว่าจะมีการเชิญต่างประเทศเข้ามาเป็นพันธมิตรหรือมาร่วมหุ้นลงทุนอะไรกันต่างๆนี่คือแนวนโยบายของภาครัฐหรือดาวอาทิตย์นั่นเองซึ่งดูแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ตามแผนที่เขาวางไว้ผมว่าน่าจะดีเพราะจะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศอีกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นดาวที่ดีรวมถึงในเรื่องของการส่งออกเองก็ดีนะครับรวมถึงในเรื่องของการส่งออกเองก็ดีผมก็คิดว่ายังสามารถไปได้1คือเศรษฐกิจจะดี2ส่งออกก็จะดีขึ้นส่งออกก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ดูในเรื่องของการดีก่อนนะครับเพราะอะไรผมถึงให้ส่งออกด้วยเพราะอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยครับเป็นประเทศเกษตรกรรมครับข้าวยังคงเป็นพระเอกอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในปี57อย่างไรก็ตามครับแต่ข้าวก็ยังสามารถไปได้เพราะในเรื่องของการส่งออกเนี่ยผมก็เลยจะเน้นว่ายังพอไปได้แต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างส่งออกที่บอกว่าจะไปได้เนี่ยเป็นส่งออกสินค้าเกษตรหรือส่งออกเกษตรอิเล็กทรอนิกส์เกษตรเกษตรใช่ไหมเกษตรครับเกษตรครับเพราะว่าทางกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรายังไม่ได้มีการที่ให้เขาเรียกอะไรให้ผลลงทุนที่คุ้มค่ายังจะไม่มีตัวนี้แต่เกษตรจะดีเกษตรจะดีเกษตรจะดีนะครับแล้วนอกเหนือจากเกษตรแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าจับตามองก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับนะครับแต่กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะไปผูกกับเรื่องของ AEC ครับนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเข้ามาครับอย่างประเทศเราด้วยแต่ตรงนี้ผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าดียังไงก็ตามอย่าลืมว่าดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงภาครัฐนโยบายภาครัฐครับเราสังเกตไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยเรายังมีกฎอัยการศึกอยู่
ครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการประกันภัยประกันภัยการเดินทางประกันภัยการท่องเที่ยวประกันกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบางทีท่านพิธีกรก็น่าจะทราบว่าประกันเนี่ยถ้ามาเที่ยวหรือเกิดอะไรในประเทศที่เกิดความไม่สงบเขาจะไม่รับผิดชอบเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐว่าควรจะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกเฉพาะในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอันนี้ฟันธงว่าโหราศาสตร์บอกว่ายกเลิกแน่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในดุลพินิจของท่านผู้นำแต่ถ้าเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วดาวอาทิตย์เด่นขนาดนี้ผมคิดว่าควรจะยกเลิกนะครับครับยกเลิกบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมดฮะบางส่วนครับบางส่วนเฉพาะในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นภูเก็ตพัทยาหรือป่าตองอะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถามเรื่องเศรษฐกิจและถามเรื่องภาพรวมถ้าเศรษฐกิจคิดว่าดีขึ้นส่งออกดีขึ้นการท่องเที่ยวดีขึ้นเสียงเกษตรดีขึ้นเนี่ยนะฮะประชาชนโดยทั่วไปในเชิงนี้เขาทำมาค้าขายเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงเขาต้องทำธุรกิจวางแผนทำธุรกิจเลยหลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมามันไม่ดีหรือเขาจะทำตัวยังไงตรงนี้นะครับเมื่อตอนช่วงแรกเราคุยกันในเรื่องของดาวอาทิตย์ที่เป็นพระเอกไปแล้วทีนี้มาดูตัวร้ายบ้างที่ผมบอกว่าดาวคู่ธาตุนะครับในปี58จะมีดาวอาทิตย์เป็นพระเอกและดาวผู้ร้ายคือดาวเสาครับที่เราเคยได้ยินว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเห็นไหมครับพระเสาเนี่ยเป็นดาวฝ่ายโทษทุกข์ครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธุรกิจภาคเอกชนบางกลุ่มก็อาจจะมีอะไรที่หยุดชะงักอยู่บ้างผมใช้คำว่าหยุดชะงักนะครับก็ยังพอไปได้นะครับซึ่งธุรกิจพวกนี้เนี่ยผมอยากจะให้ขึ้นดูอยู่กับนโยบายภาครัฐเป็นหลักนะครับอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเองก็ดีหรือว่าจะเป็นการทำอีเวนต์ออกบูธอะไรก็แล้วแต่จะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับที่ผมบอกไงครับว่าทุกอย่างอยู่ที่ดาวอาทิตย์อยากจะถึงฝากไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่าควรจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎอัยการศึกในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับรวมถึงในเรื่องของการทำธุรกิจภาคส่งออกเองก็ดีไม่ใช่ว่าภาคส่งออกจะดีทั้งหมดนะครับผมใช้คำว่าดีเป็นบางตัวเท่านั้นครับครับดีเป็นบางตัวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้ดูทิศทางนโยบายของรัฐเป็นหลักครับครับภาคไหนจะดีที่สุดภาคการเงินเป็นยังไงภาคการเงินนะครับภาคการเงินเนี่ยแนวโน้มภาคการเงินเนี่ยผมว่ามีปัญหาภาคการเงินที่ว่านี่คือในเรื่องของกลุ่มธนาคารหรือหนี้ภาคครัวเรือนจะมีปัญหามีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนครับครับแล้วอย่างนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ยังไงฮะถ้าภาคหนี้ภาคครัวเรือนมีปัญหาภาคธนาคารมีปัญหาคือที่ผมบอกว่าดีเนี่ยนะครับครับดีในแง่ของในการที่การส่งออกหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศพอไปได้แต่ที่ผมบอกว่ามีปัญหาเนี่ยนะครับเพราะว่าดาวสองดวงที่เราพูดถึงก็คือตัวเอกท่านี้สิ่งที่มีปัญหาที่ถามผมว่าแล้วจะดีได้ยังไงครับท่านี้คือตัวผู้ร้ายล่ะครับนะครับตัวผู้ร้ายที่ว่าเนี่ยตามหาทักษะที่ผมดูก็คือดาวศุกร์ครับคือดาวศุกร์นะครับครับดาวศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นดาวที่ดีแต่ปรากฏว่าในปี58เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยมาเป็นกาลกินีของประเทศครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์นี่หมายถึงการเงินใหญ่ครับนะครับพอหมายถึงการเงินใหญ่แล้วเนี่ยก็เราก็หนีไม่พ้นก็คือในเรื่องของธนาคารครับธนาคารเพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมที่จะดีก็คือส่งออกการเกษตรนะครับท่องเที่ยวการเงินการธนาคารยังไม่ดีการเงินการธนาคารยังไม่ดีครับครับซึ่งจะมีต่ออีกไปอีกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแล้วไล่กันลงมาไปจนถึงหนี้ภาคครัวเรือนจะเป็นยังไงนี่คือต้องดูดาวศุกร์เป็นหลักในเรื่องของสิ่งที่จะมีแนวโน้มที่ไม่ดีในปี58ครับถามคำถามสุดท้ายครับในแง่ของคนจะทำธุรกิจในปีหน้าคนเกิดปีอะไรสามารถบอกได้ไหมฮะว่าปีหน้าจะต้องดีหรือปีหน้าคนเกิดปีอะไรที่จะต้องระวังคนที่จะต้องจะลงทุนและต้องระวังนะครับครับมีอยู่4ปีครับครับครับก็จะมีปีมะแมครับปีฉลูครับปีมะโรงแล้วก็ปีจอครับย้ำอีกทีครับคนที่คิดว่าไม่ดีคือฉลูครับมะแมครับมะโรงแล้วก็จอครับครับส่วนปีที่ดีนะฮะปีที่ดีเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือจาก4ปีเนี่ยสามารถลงทุนได้เลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ลงลึกลงไปมากเนื่องจากว่าใน4ปีที่ว่าเนี่ยถ้าเราจะดูลึกกันลงมาจริงๆเนี่ยในโหราศาสตร์เนี่ยโหราศาสตร์จีนนะครับเขาจะมีเดือนลงไปอีก
ครับซึ่งทีนี้จะยุ่งละ มีเดือนมีเวลายุ่งอีกอันนี้คือภาพใหญ่เอาภาพใหญ่ก่อนถ้าคุณเกิด4ปีนี้คุณต้องระวังต้องระวังครับนะครับและถ้าเกิด4ปีนี้ถ้าคุณคิดจะลงทุนคุณก็ต้องไปทำกันบ้านต่ออย่างหนักถูกต้องครับแต่ใครที่ไม่เกิด4ปีนี้ปีหน้าได้เลยได้เลยแต่ทีนี้การลงทุนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าสมมติเรามีหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนเกิดหุ้นส่วนคุณดีครับแต่คุณเนี่ยไม่ใช่เป็นประธานหลักใน4ปีนี้ผมก็ยังบอกว่าให้คุณไปได้นะครับครับไปได้นะครับครับคำถามสุดท้ายครับ รเราจะเตรียมตัวยังไงในที่จะเกิดความพร้อมในปีหน้าคือปีหน้าเนี่ยเราจะมองว่าเป็นปีเศรษฐกิจที่กำลังค่อยๆฟื้นตัวหรือว่าจะกลับมาดีมากหรือจะเป็นยังไงครับกลับมาดีมากไหมผมยังไม่ฟันธงว่าจะให้กลับมาดีมากเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้นิดนึงว่าดาวศุกร์เนี่ยที่เป็นดาวผู้ร้ายที่เป็นดาวผู้ร้ายนะครับดาวผู้ร้ายตรงเนี้ยจะมีตัวที่ขยายความออกไปอีกถ้ามีเวลาผมจะคุยเรื่องนี้อีกเอาเลยครับได้เลยครับนะครับคือดาวศุกร์ที่ว่าเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินก็คือการธนาคารเพราะนั้นหนี้ภาคครัวเรือนที่ผมว่าเนี่ยถ้ามองกันจริงๆแล้วภาคครัวเรือนหนี้ที่เป็นตัวใหญ่ๆเลยก็คือจะเป็นหนี้เกี่ยวกับรถยนต์ครับหนี้เกี่ยวกับอสังหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยคนที่หาเงินได้น้อยหรือเป็นหนี้พวกนี้กับแบงค์อยู่เนี่ยผมกลัวในเรื่องของ NPL จะเพิ่มในช่วงปีหน้านะครับพอ NPL เพิ่มขึ้นมากเนี่ยปัญหาที่รัฐเนี่ยพยายามที่จะเร่งแก้ไขก็คือในเรื่องของหนี้นอกระบบมันก็จะแก้ไขไม่ได้มันก็จะวนกลับมาเป็นวัฏจักรหรือวงจรอุบาทอีกในเรื่องของหนี้นอกระบบครับครับครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าจริงๆก็เป็นอีกปีนึงที่มีแนวโน้มดีกว่าปีนี้นะครับครับผมท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมของเศรษฐกิจครับแต่สัปดาห์หน้าครับผมยังคุยอยู่กับคุณชัชวาลครับใครที่เป็นคอหุ้นพลาดไม่ได้ครับเราจะไปเจาะรายละเอียดกันว่าหุ้นกลุ่มไหนที่น่าโดดเด่นในปีหน้าและหุ้นกลุ่มไหนที่จะต้องใช้ความระมัดระวังและที่สำคัญที่สุดครับตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรในเชิงโหราศาสตร์วันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณชัชวาลครับสวัสดีครับและช่วงหน้าครับสำหรับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันในช่วงสั้นว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ The Spy ร่วมหุ้นเด็ดนะครับซึ่งแน่นอนครับโดยปกติจะเป็นช่วงฟันธงราคาหุ้นแต่วันนี้เราจะมาฟันธงว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนใครยังบอกว่าตอนนี้ที่หุ้นตกเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเนื่องจากเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศและกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดมีการอัดฉีดของ ECB ธนาคารกลางยุโรปซึ่งเชื่อกันว่าภายใน2อาทิตย์นี้จะมีอีข่าวนี้เข้ามานะครับหุ้นจะขึ้นเพราะจะมีเงินเข้ามาคือคิดว่ามันจะไปซ้ำรอยในช่วงปี 4-5 ปีก่อนที่จะมีการอัดฉีดของ QE ของสหรัฐอเมริกาต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านต้องมองโจทย์ให้ดีว่าตอนนี้ที่หุ้นตกจริงๆเนี่ยตกเพราะอะไรโจทย์ใหญ่นะครับไม่ใช่ตกเพราะข่าวเรื่องของกีสหลายคนพยายามจะบอกว่าที่หุ้นตกเที่ยวนี้มันเกี่ยวกับกีสเกี่ยวกับการเมืองกีสท่านต้องดูให้ดีว่ามันเกี่ยวกับอะไรในมุมมองของผมเนี่ยสองประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นสำหรับตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ครับหนึ่งก็คือเรื่องของราคาพลังงานท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้หุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยมีถ่วงมีผลสำคัญในการถ่วงดัชนีของทุกๆดัชนีในโลกนี้รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่วงดัชนีที่เกิดขึ้นถ้าราคาน้ำมันมันลงและหาบอททอมไม่เจอหุ้นก็จะตกครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเหตุเป็นผลและก็ต้องยอมรับก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นที่ทราบกันดีนะครับเศรษฐกิจไทยณจุดนี้เนี่ยการฟื้นตัวยังฟื้นตัวแบบชะลอตัวนะครับหรือถ้าคุยแบบไม่ฟันธงเลยนะฮะเราจะใช้คำว่าฟื้นตัวแบบปานกลางแต่จริงๆเป็นที่รู้กันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ก็คือเศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครึ่งแรกจะไม่ฟื้นครับเพราะว่า4เครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้รอการลงทุนภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมันต้องใช้เวลาและการทำงานก็ช้ากว่าที่คิดนะครับการที่จะไปพูดถึงเครื่องยนต์อีก3เครื่องยนต์ไม่ว่าในเรื่องของการส่งออกถ้าต่างประเทศไม่ดีส่งออกไม่ได้หรอกครับคอนซัมชันนะครับถ้าประชาชนบริโภคไม่ดีก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนของภาครัฐที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเข้ามาและต้องเร็วกว่านี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตลาดหุ้นถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นบริษัทจดทะเบียนจะกำไรดีได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นโจทย์หลักๆขึ้นอยู่กับบริษัทจดทะเบียนที่กำไรไม่ดีกับ
หุ้นกลุ่มพลังงานที่มีการปักหัวครับนี่คือโจทย์ใหญ่ไม่เกี่ยวเรื่อง ECB ไม่เกี่ยวเรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมเคยบอกแล้วว่านี่คือจุดอ่อนและนี่คือเหตุและผลที่ทำให้เกิดแรงขายนี่ยังไม่รวมถึงนักทุนสถาบันในประเทศด้วยนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปดูภาพนิดนึงครับภาพแรกเนี่ยเป็นโครงสร้างใหญ่ของเซ็นดิ้งเด็กนะครับซึ่งถ้าเราประเมินในเชิงทางเทคนิคจะเห็นว่าจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นจุดท็อปเนี่ยนะครับท็อปแรกกับท็อปที่2เนี่ยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันเลยเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่ภาพนี้เป็นภาพ weekly นะครับเราดู1บาร์เท่ากับ1สัปดาห์ภาพนี้มันย้อนหลัง 4-5 ปีมันแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่เกิดขึ้นอย่างน้อยในช่วงครึ่งปีแรกยังไม่น่าจะฟื้นตัวฮะนี่คือเหตุผลที่สำคัญคือภาพใหญ่หรือภาพระยะกลางของตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในช่วงขาลงถ้าพูดง่ายๆคือไม่ได้มาบอกว่าตัวเลขปัจจุบันเพิ่งอยู่ในช่วงขาลงนะครับอีกภาพหนึ่งจะเป็นภาพระยะสั้นซึ่งเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วนะครับการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เซ็นดิ้งเด็กขึ้นมาได้ครับ 1,480 ถึง 1,500 เพราะมันลงมาเยอะท่านเห็นไหมฮะลงมาจาก 1,540 ลงมาถึง 1,460 ลงมา80จุดการรีบาวในกรอบ 1,480 ถึง 1,500 รีบาวได้แต่มันจะไม่เกิน 1,500 ผมกำลังจะเรียนอย่างนี้ครับกำลังจะเรียนว่าตลาดหุ้นณจุดนี้ยังไม่มีคำตอบครับว่าคุณจะออกจากเรื่องผลประกอบการที่ไม่ได้ดีเท่าที่คาดได้อย่างไรคุณจะหาบอททอมกลุ่มพลังงานเจอได้อย่างไรตลาดยังไม่ฟื้นจริงครับแต่รีบาวได้รีบาวไม่น่าจะเกิน 1,500 ถ้าไม่เกิน 1,500 เมื่อไหร่ต้องยังถือว่าเป็นขาลงนะครับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องฝากไว้สุดท้ายครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเพิ่งห่างจากเรื่องเทศกาลปีใหม่มาแต่กำลังจะชวนท่านผู้ชมครับไปเที่ยวยุโรปกันจะไปอิตาลีครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยไปเที่ยวยุโรปคงทราบดีว่าใครจะไปยุโรปต้องขอวีซ่าต้องใช้เวลาและผมจะชวนท่านไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับในช่วงปิดเทศกาลสงกรานต์พอดี 8-16 เมษาคือถ้าท่านไปทริปนี้เนี่ยลางานถ้าจำไม่ผิดคือ2วันเท่านั้นเองท่านที่สนใจนะครับผมใช้ชื่ออิตาลีโรแมนติกและค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับ115,000รวมทุกอย่างกินดีอยู่ดีไปโดยการบินไทยท่านที่สนใจต้องโทรนะครับเพราะว่ารับแค่20ท่านโทรไปที่เบอร์02-221-4559นะครับในเวลาทำงานแต่โทรได้ทุกวันนะครับ02-221-4559ผมไปด้วยครับแล้วเจอกันครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนในเรื่องของ The Spy ล้วงหุ้นเด็ดนะครับและอย่าลืมนะครับลองสังเกตตัวเลขของตลาดหุ้นที่ 1,500 ให้ดีตราบใดที่ยังยืนไม่ได้ยังต้องระมัดระวังในการลงทุนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ